อย่าลืมร่วมสนุกกิจกรรมทายผลลุ้นรับเสื้อยืดโทโมดาจินะครับ This matchup SK5 versus Tetsujin นะสำหรับทีมแรกที่ SK5 นะคะคนแรกนะท็อปเลนคืออัลเซกอร์นะคะส่วนจังเกิลจะเป็นทางคุณอังโนนะ AP แคลรี่มิดเลนนะคะจะเป็น MJ เมจิเชียนสำหรับ AD เนี่ยไดนามอกนะก็รู้สึกว่าจะเป็นทางฝั่งใครนะวันนี้สำหรับ XK5 ครับยังน่าจะเป็นโอโดสกี้มาลงโอโดสกี้นะคะสำหรับซัพพอร์ตเป็นอลิสโตมาแล้วนะในเกมนี้เพราะพี่ก็จะมีอเล็กซานอีกคนใช่ไหมครับเทพซ่าบ้างไอซ่าจีหรือว่าเทพซ่ากินนิ่มครับท็อปเลนจะเป็นชนะสอนนะฮะแล้วก็มีในด้านของจังเกิลเนี่ยเป็นน็อตคิลเลอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้สำหรับท็อปเลนเนี่ยไม่ใช่ชนะสอนแล้วนะจะเป็นทางด้านของลูรินาเต้นะครับหรืออาจจะเป็นชื่อมานะแล้วก็ทางด้านของ AP ครับเลอนแน็กครับแต่ในเกมนี้ตัวในส่วนของ AP มิเลนจะเป็นทางด้านของดร.สมรวยนะฮะแล้วก็ AD จะเป็นซิมโมคอกแต่ตอนนี้ทางด้านของ AD เปลี่ยนเป็นไอเฮียนะครับแล้วก็ด้านซัพพอร์ตเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเหมือนกันเป็นเวสเพรอนครับเนื่องจากว่าดร.สมรวยเนี่ยย้ายไปเป็นในส่วนของมิเลนนั่นเองก็ต้องมาดูกันว่า4ทีมนี้จะมีทีมไหนบ้างนะฮะที่จะได้ลุ้นในส่วนของการไปยืนรอบนเวทีออฟไลน์เลยโดยที่ไม่ต้องแข่งในเรื่องในส่วนของการแข่งรอบที่3ของเดือนต่อไปเขาบอกว่าเอาออฟไลน์20ทีมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้เยอะอยู่แล้วสไลด์หนีกันเลยทีเดียวครับไม่งั้นงานนี้มีงอกแต่ว่าโอ้โหมีจังหวะนิดเดียวเอาเซกอร์นี่แฝดไปยกธงใส่ในทันทีครับส่วนทางด้านของเคแล้วตกเป็นเฟิร์สบัตของทางด้านเอาเซกอร์ที่เล่นในส่วนของเจ้าเป็นโฟนในทันทีครับแต่ทางด้านล่างเหมือนจะมีมวยครับแหมแล้วเกิดขึ้นจริงด้วยครับสำหรับทางด้านฟิเดลตายไปเรียบร้อยในจังหวะนี้โดนเอ็กซ์ซอยกับทางด้านเคเดลินต้องพิทูว่าต้องใช้90เคเบิลเน็ตครับทางด้านของโอ้โหเฮคาริมพยายามที่จะช่วยในส่วนของแรมเพจครับแหมแล้วต่างฝ่ายต่างกดบอลเลยแต่จังหวะนี้แลกกันไปเซจูนี่กับเคเดลินครับตายกันคนละหนึ่งส่วนเทียนาเนี่ยล็อกเก็ตจัมหนีส่วนทางด้านของเฮคาริมพยายามที่จะรอจังหวะใช้เดวิดเซตติ้งชาร์ดนะครับแต่จังหวะยังไม่มีแล้วจังหวะนี้เกาะตะเกียงครับดับเบิ้ลเซตไปแต่เฮคาริมไม่ยอมปล่อยครับกะฆ่าดับเบิ้ลคิวหรือว่าจะโดนฆ่าเองจังหวะนี้ต้องดูนะครับในส่วนของเดวิดเซตติ้งชาร์ดเข้าด้านข้างแล้วล็อกเก็ตจัมออกตายเองแล้วส่วนทางอันโนแต่จาวันมาแก้แค้นคืนได้1คิวแล้วดับเบิ้ลคิวมั้ยในจังหวะนี้โดนเกี่ยวกลับมาครับได้ดับเบิ้ลคิวจริงแต่ก็ตายด้วยครับแม่ทำให้ทางเทรดก็ดับเบิ้ลคิวเหมือนกันครับผมนะแต่ตรงกลางรู้สึกว่าทางด้านเคลจะไม่ไหวโดนเริ่มเก็บไปจังหวะนี้นี่ง่ายๆเลยนะเคนี่คือแพ้อยู่แล้วนะสำหรับตัวที่เข้าถึงแล้วก็เมื่อกี้นี้ทางด้านของฟิดเดิลนี่เกือบแล้วเหมือนกันแล้วจาวันโฟยกธงครับแม่แต่ว่าโดนเพลย์กลับไปแล้วคาตาลิซึมแฟดมาอู้แต่ว่าโอ้ยไม่น่าบัตเตอร์ช็อตในจังหวะนี้ครับโอ้ยแม่กะว่าจะช่วยเพื่อนครับสำหรับทางด้านของทวิชนาครับทำให้เจ้าบังโกมีระยะในการแฟดไปหาเป้าหมายแล้วไล่ตีด้วยในส่วนของมาโชคาเดนหรือว่าอินเนตนะครับแล้วตรงนี้ครับเฮกาลิมครับแม่โดนอีกไหนครับกระโดดแล้วก็จะมายิงตูดครับแต่โดนบ้านของเคลได้ไปแล้วดาก้อนตัวนี้น่าจะเป็นของเทพซ่าหรือเปล่าครับเหมือนทางด้านของเอสเกปไฟจะไม่ไหวพิลูว่าพิลเมเกอร์ไปแต่ไม่สามารถฆ่าดาก้อนได้จังหวะนี้เรียบร้อยครับเซจูนี่สมัยเก็บไปอย่างสวยงามครับตรงกลางก็มียกธงเข้ามาโกลเด้นเอจิสไล่ตูดอีกหนึ่งทีเล็กคอนนิ่งไล่เคียฟูรี่คืนกลับครับตรงนี้เอลซิกอนจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้แต่เคเหมือนใจไม่กล้าพอโดนยกธงอีกหนึ่งทีก็เตะซึมโอ้โหเซจูนี่มาแก้แค้นครับแต่พุ่งไม่โดนแต่จังหวะนี้น็อตทึ่งนี่แล้วพิมาฟอร์ดได้แต่ไม่ตามต่อครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะจะหลอกอีกแล้วครับสังเกตได้ครับว่าเอลซิกอนเนี่ยชอบปักธงไปทิ่มหนึ่งทีเพื่อลดเลิกตัวลดหลอกครับแล้วเดินมาเจอเซจูนี่จังหวะนี้แล้วด้านหน้าครับมีทางด้านไอเรียมเบลเซิร์กมาแล้วโอ้คาตาไกซึมพยายามโอเคแต่อินโทเวนชั่นครับและเคสามารถชัดดาวไปได้เรียบร้อยแต่ติดอยู่ในส่วนของคาตาไกซึมออกไปไม่ได้นะวัตนานชิตนามาซ้อนเสริมครับเป็นกำลังเสริมดันมิดเลนนั่นเองส่วนทางด้านเซจูนี่แทงครับแต่โดนในด้านของเฮคาริมครับเปิดไฟเผาแล้วเดินชนตูดไปหนึ่งทีจังหวะนี้ม้ากับหมูใครจะอยู่ใครจะไปครับต้องเดวิดเตติ้งชาร์จหนีกันเลยทีเดียวครับแล้วเทสมามาทุกอย่างแฟดมาเกี่ยวเดนเทนแต่วืดครับเกี่ยวด้วยลมจิตสัมผัสครับเป็นจังหวะนี้เดอะบ็อกซ์ครับแต่ว่าอังกฤษซ้อนหลังแล้วเคทลินมานะครับพี่ดูว่าพีชเมกเกอร์จากทางด้านข้างครับแล้วจังหวะนี้ยังไงฮะแม่พีเตอร์ซิกเปิดคาวสตอมพยายามที่จะไล่แล้วอัคคารีพุ่งเข้าไปนะครับด้วยชาโดแดนส์นะครับแล้วจังหวะนี้เทรสจะตายนะฮะพยายามตามอยู่ครับแล้วชาโดแดนส์อีกหนึ่งทีแม่ล็อกเก็ตจัมหนีเกือบตายแล้วเกี่ยวเดสเซนเทนต์มาจะมาฆ่าใครวะน่ะแม่จังหวะนี้ทางด้านของไอริเลียบอกสกิลยังคูดาวใจเย็นทะยมนะฮะแล้วตอนนี้ไอริเลียอยู่คนเดียวครับบอกว่าถึงจะเก่งยังไงเนี่ยแต่ว่ามันมาถึง3คนก็ไม่ใช่ว่าจะยันป้อมใหญ่ไหวนะฮะแล้วพุ่งเข้าไปครับอีโคลิเบียมแล้วฆ่าได้ด้วยแต่โดนเดวิดเตติ้งชาร์จกระแทกเข้าด้านข้างมาแล้วจังหวะนี้หมุงมาชนมาครับจังหวะนี้แหมปาในส่วนของกายเซอร์วิสแล้วเคครับแหมไล่เทียบอูดี้ไล่ไปจังหวะนี้ต้องตามแล้วครับสำหรับหน้าของไอซ่าจีแต่เซจูนี่ถอยกลับครับหมูบอกไม่เอาแล้วครับนาลีขี่หมูกลับฮะป่ามินต้องเงี้ยแหละแล้วจังหวะนี้ด้านบนครับอีโคลิเบียมเบียดไปแต่โดนทวายไลท์ชาวไปแล้วเซจูนี่มาครับป่าไม้กาเซียพิซซึนไม้จังหวะนี้ตลอดทางด้านของเซจูนี่ไม่มีอันตีนะครับแต่ว่าทางด้านของไอเลียมไม่ปล่อยครับใช้เกาะไฟเบิร์นแล้วอีโคลิเบียมเบียดเข้าไปแหมโอ้โหโหจริงไม่ยอมปล่อย
ไอริเลียเจอพุ่งไปชาโดแดนเคสเซนสแลปอีโคลิเวียมเบสสวนแล้วไล่แทงครับเปิดดิเทนสไตล์เบสเซอร์อยู่ในทวายไลท์เช้าเดินชนไปอย่างนี้โดนพุ่งอีกแล้วเดซเซนเดนเบสป้าเข้าไปจังหวะนี้พร้อมทั้งอีกไนท์ไม่รอดครับเอ็มเจเมเชียนแล้วใครหลุดเข้ามาอีกเยอะแยะหมดเฮกเทอริมครับเดวิดเตติ้งชาร์จใส่ครับไอริเลียไม่สนใจครับไล่ทางด้านโอโดสกี้ออนสลาออฟเดอะชาโดเข้าไปแนวหลังครับแต่ซิซาม่าสามารถเก็บจาวันโฟได้แล้วจังหวะนี้อันโนจะไม่รอดแปดตามไปล็อกกระจำล็อกไม่ต้องถึงครับแล้วทีหน้าทางด้านของเคเนี่ยสามารถใช้ในส่วนของสกิลหนึ่งเก็บไปได้แล้วจังหวะนี้ครับไปแรงครับฟิดเดิลครับเดินเลี้ยงกันเลยทีเดียวและดับเบิลคิวทางด้านของไอริเลียครับต้องบอกว่าทางด้านลิลิเนเต้นะครับหรือว่าไอริเลียเล่นได้ดีมากในจังหวะไล่ที่พยายามที่จะไล่ในส่วนของเอดีแครี่ครับออกไปทำให้ตัวดาเมจของทางด้านของดีเอสเก็บไฟเนี่ยหมดเพราะว่า1อัคคารีตายเหลือแค่จาวันโฟใช่ไหมที่มีดาเมจแล้วก็เหลือแค่เคลินแล้วเคลินโดนไล่ทำให้ดาเมจเหลือแค่จาวันโฟก็น้อยกว่าแล้วจังหวะนี้เราเอาบอลลอนเลยลงทางด้านบอลเลนแล้วยิงแป๊บเดียวครับกำลังของด้านยิทันนากับเทลนี่ยิงนี่คือป้อมไปหมดนะฮะอินฮิบิเตอร์บินแล้วครับสำหรับทางด้านบอลเลนเอ็กเก็บไฟพลาดเพียงครั้งเดียวส่วนจาวันโฟยังคงดันบนอยู่นะฮะตอนนี้เวฟที่ดันค่อนข้างเย่ดูดีสำหรับเอ็กเก็บไฟครับแต่เวฟด้านล่างค่อนข้างน่าหนักใจเพราะว่าอินฮิบิเตอร์พังแล้วโดนในส่วนของชาโดแดกเข้ามาแล้วพุ่งไปครับเลเซอร์พยายามอีโคลิเวียมเบรกไปครับแล้วได้เทเลนแล้วแล้วจาวันโฟแล้วเทเลนเบรกจังหวะนี้โดนกาเซียพิเศษไปแล้วไม่รอดครับแม่มีการปักหวังม่วงยัดเข้าไปในทวายไลท์ชอไม่ให้หนีกะคาดก็จับตายอย่างเดียวนะฮะไม่สนใจเพราะว่าเวลาไปเนี่ยถ้าเกิดเขากลางแล้วโอเกียวติดแล้วจังหวะนี้โดนเล็กก็นิ่งแล้วเรียบร้อยครับกลางหรือบล็อกจะไปไหนได้ครับเก็บมากินทีละหนึ่งสนุกครับสำหรับทางด้านของไอแซจีแล้วจ้วงป้อมอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจอันใดเลยตอนนี้จาวันโฟยกไปเลยวิธีที่หน้าคาตาไกซึมอีกหนึ่งทีครับแต่ได้อินเทอร์เวนชั่นครับแล้วโดนล็อกโดนเอ็กซ์พอร์ตโดนมันทุกอย่างฮะแม่ไม่รอดแล้วเกี่ยวเดินเทนมาจังหวะนี้ตายอีกหนึ่งตัวฟิตเดิลโอ้โหตายเป็นเทน้ำเนี่ยท่าจังหวะนี้ขายดีจริงๆครับเลือดโชคเต็มกระไดครับกดเกาะอีกหนึ่งทีในส่วนของบาเลียครับแล้วพยายามยิงสวนคืนครับแล้วไปต่อไปแล้วครับแล้วมีการหลุดด้วยสำหรับท่านานเอาเซกอร์เหมือนจะตัดใจหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับแต่ว่าเน็กซัสไม่น่าจะเบรกไหวชัยชนะตกเป็นของทางด้านไอซ่าจีวิเทฟซ่าเกมมิ่งแน่นอนในเกมที่1ครับ6กินนิ่มเทฟซ่ากินนิ่มเมื่อกี้เกมนี่ของเราคนละทีไอ